บ้านแล้วโทรบอกเขาด้วยนะแล้วถ้าอยากกินอะไรโทรบอกเขานะครับเดี๋ยวเขาซื้อไปฝากโอ้ยนี่สักทีพี่น้องครับไอ้ยงน้องอุตส่าห์เดินหลบแล้วเนี่ยมันจะไปชนเขาอีกนี่เวลาเดินเนี่ยมันดูทางมั้งมึงลองเดินเล่นโทรศัพท์ดูอะไรเรื่องแล้วมึงอ่ะโสนาน่ามึงไม่เนียนน่ะคุ้มคุ้มตัวเองตอนอาบน้ำในวิดีโอคอหาเขานะเดี๋ยวเขาช่วยอาบแกงคิดทะลึ่งดีเลยก็หุ่นตัวเองเนี่ยพอแล้วพอแล้วมึงอย่าทะลึ่งนะเธอมึงสุดจริงพี่น้องครับหวานตลอดนะกูเช็คกันเลยคุยกับใครเลยคุยกับพ่อแต่มึงยิ้มกุ้มกิ่มขนาดเนี้ยทำไมมึงดีใจพ่อมีผัวใหม่อ่ะใช่กูดีใจพ่อกูมีผัวใหม่เอาดีอย่ายุ่งเรื่องของกูนี่ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยไอ้โยมกูแนะนำมึงเข้าร้านเลยพี่น้องครับเอออย่ายุ่งกับมันไปร้องในก็ได้มึงคุยกับใครอ่ะพี่น้องครับมึงก็อย่ายุ่งไปไปไหนก็ไปนิดหน่อยก็ไม่ได้สารแน่เฮ้ยรอกูด้วยขอโทษด้วยนะคะพี่วอกที่หนูต้องมารบกวนค่ะแล้วหนูไปทำอีท่าไหนกระเป๋าตังหายแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่แท็กซี่ก็น่าจะรถไฟฟ้าถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าก็น่าจะรถเมย์ถ้าไม่ใช่รถเมย์ก็น่าจะเรือแต่ถ้าไม่ใช่เรือก็น่าจะวินมอเตอร์ไซค์นะคะโอ้ไปซะทั่วเลยไม่ทำงานกระทรวงคมนาคม 2,000 ใช่ไหมค่ะไม่มีปัญหาพี่ซัพพอร์ตหนูได้อยู่แล้วจัดไปนะคะนี่ถ้าไม่ติดว่าแม่มาด้วยเนี่ยป่านนี้หนูก็คงขึ้นไปนอนอยู่บนห้องพี่วอกแล้วล่ะค่ะมันจะไปยากอะไรแล้วหนูก็ให้แม่หนูนอนโรงแรมไปสิหนูก็มานอนกับพี่ไม่ได้ค่ะแม่เขากลัวผีพี่มีพระเอาพระให้แม่ยืมก่อนมั้ยล่ะพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะขอกอดสักทีได้ไหมเราจะได้หายคิดถึงดิวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ดิวมากรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวดิวส่งข้อความหานะคะจ้ะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องโดนกูอยู่ดีเน่ไหนว่ามาสิว่าเมื่อไหร่จะมีผัวสักทีเนี่ยพี่ต่อใช้คำว่าสามีก็พอมั้งใช้คำว่าผัวกันน้องเหรอพี่น้องกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้คำที่มันสุภาพหรอกนะโอ้ยแต่น้องเป็นผู้หญิงนะต้องใช้คำสุภาพนิดนึงมาทักเป็นพิยมเลยแน่แน่ไอ้ลินมาเมื่อไหร่เนี่ยได้ยินไหมที่เม่งบอกเนี่ยน้องสาวกูไม่ชอบนะผู้เขาแบบเนี้ยขอโทษนะต่อลินก็จะรู้เหมือนกันว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงั้นลินไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมลินมาเข้าสิงพี่จริงๆด้วยโถมัวจะมาถามแต่น้องตัวเองเหอะเมื่อไหร่จะจับคุณยาดาเข้ามาเป็นเมียสักทีอะไรสักลิลลี่เข้าสิงเหรอเฮ้ยเราชื่อเมงเออโอ้ยเมงเออเธอออกไปเลยนะพี่เราไม่ชอบเธอนะก็ได้ก็ได้เราไปก่อนนะโปรดเลยพี่ครับผมว่าเรียกรถนะแล้วพาผมสองคนไปพบแพทย์หน่อยยังไงล่ะยังไงตกลงว่าพ่อใจจะได้อุ้มหลานไหมน้องพ่อใจไม่ได้อุ้มแล้วแหละเจ๊เพิ่งคลอดไปเมื่อกี้นี้เองอันนั้นไม่น่าเป็นหลานน่าจะเป็นอย่างอื่นน้องพ่อใจคะน้องพ่อใจอยากจะอุ้มหลานเร็วๆใช่ไหมคะงั้นน้องพ่อใจก็รีบยุ่งน้องต่อให้เอาพี่เป็นเมียดูพาหลังจองไม่เกินเดือนพี่คลอดหลานให้อุ้มเลยนี่พี่ก๊อฟจะเป็นคนหรือเป็นกระต่ายเนี่ยกระต่ายท้องแค่เดือนเดียวเองเหรอก็ใช่อ่ะดิโอเคฉันยอมเป็นกระต่ายน้อยให้น้องต่อได้โอเคป่ะคะถ้าอยากจะคุยเล่นกันเนี่ยนะคะตอนนี้เชิญไปคุยนอกร้านเลยค่ะเพราะว่าพี่น้องเขากำลังคุยเรื่องซีรีส์กันอยู่เล่นอะไรไม่รู้จักเวลล่ำเวลาน้องเข้าใจ
อยากได้คุณยาดามาเป็นพี่สะใภ้เร็วๆใช่ป่ะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้ง่ายนิดเดียวโอ้เนี่ยๆๆๆไอ้แผลของสักกลินลี่หรือสักกลินก็ดีเนี่ยทำผมพังทุกครั้งนี่ไงเราเนี่ยก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมันถึงไม่สำเร็จไงต่อรู้หรือเปล่าว่าดิสนีย์แลนด์ว่าจะสร้างมาถึงทุกวันนี้ได้อะเขาต้องไปชวนคนมาลงทุนต้อง300กว่าครั้งถึงเป็นดิสนีย์แลนด์ได้ยังไงโทมัสอันวาเอดิสันต้องทดลองหลอดไฟถึง 1,600 ครั้งถึงมีหลอดไฟดวงแรกของโลกได้เพราะฉะนั้นความล้มเหลวที่ผ่านมาของเจ๊ครั้งนี้อาจจะสำเร็จก็ได้นะต่อโอ้คราวนี้เจ๊เขามาแบบมีหลักการนะพี่ต่อเราต้องยอมเขาแล้วแหละถูกใจเจ๊มากต่อรู้เปล่าว่าคนเรากว่าจะสำเร็จได้ต้องไม่กลัวความล้มเหลวเท่านั้นนี่ตะมือตะมือตะมือเจ๊วันนี้พูดดีมากฟังแล้วฮึกเหิมที่ถ้าเกิดแกเกิดยุคกรุงศรีกรุงศรีคงไม่แตกโอ้โหไปกันดีครับมันไปอุ้ยครับสวัสดีค่ะเจมินพี่ก๊อฟน้องพอใจสวัสดีค่ะพี่สะพายคิดถึงจังเลยเรียกพี่ก็พอค่ะอย่าเพิ่งเป็นพี่สะพายเลยไปทานข้าวกันเลยไหมครับไปค่ะทุกคนไปด้วยกันไหมคะต่อเดี๋ยวไปคิดมากนะเป็นได้ก็หายได้พี่ต่อเป็นอะไรหรอคะเป็นมะเร็งค่ะเชื่อเจ๊คนเราถ้าไม่ยอมแพ้เท่านั้นน่ะถึงจะชนะจริง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 นั่นแหละนั่นแหละอยากรู้ละสิว่ากูคุยกับใครเอางี้ถ้าอยากรู้นะกูไม่บอกถ้ามึงจะเรียกกูมากินข้าวด้วยแล้วก็นั่งเล่นไลน์อยู่คนเดียวคุยอย่างเงี้ยแหละให้กูกลับบ้านเถอะพี่น้องครับโชคดีพี่โว้ยกูประชดนี่มึงจะคุยให้นักหนาว่าพี่น้องครับไอ้น้องสาลี่นี่มึงไม่เบื่อเลยพี่น้องครับจะบ้าเลยไงผมไม่ได้คุยกับน้องสาลี่พี่อู๊ดผมกำลังคุยกับอีกคนอยู่ครับแล้วผมก็รักน้องสาลี่คนเดียวแล้วแอบคุยกับอีกคนเนี่ยนะก็น้องสาลี่เนี่ยผมจะเก็บไว้กินตอนแต่งงานแต่ช่วงเนี้ยผมก็ต้องหาอะไรรองท้องก่อนไหมครับมึงนี่ชั่วจริงๆเลยนะพี่น้องครับไอ้ยงนี่มึงถามจริงอะมึงไม่อยากรู้จริงเหรอพี่น้องครับว่าไอ้พวกอะมันคุยกับใครมันถึงได้ยิ้มกุ้มกิ่มแบบเนี้ยพี่น้องครับมันกำลังคุยกับพ่อมันไงมันดีใจที่พ่อมันจะมีผัวใหม่มันจะเชื่อคนง่ายมันก็เชื่อคนง่ายแบบเนี้ยเนาะมาละแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มกุ้มกิ่มหน้าดูเลยสรุปแล้วพ่อมึงกำลังจะแต่งงานกับผัวใหม่ใช่ไหมใช่สิเลิกแต่งเดือนหน้าบอกมีแฟนใหม่ป่ะพี่น้องครับไม่น่าใช่อะถ้าพ่อไม่มีผัวใหม่นะแม่มันก็คงจะสารภาพว่าจริงๆแล้วไอ้วอกคือลูกคนส่งแกโอ้โหนี่ถามถึงเรื่องนี้เนี่ยมึงกะจะล้อกูอย่าลูกกูบวชเลยไงก็มึงลีลาไม่ยอมเล่ากูก็ดาวไปเรื่อยเออรู้ละหรือว่าเจ้าหน้าที่จับลิงที่ลพบุรีเผลอจับอาม่ามึงไปว่ะพี่น้องครับโว้ยกูเล่าก็ได้เดี๋ยวมันจะลามไปถึงอากงงัวคือกูไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งในแอปหาคู่เว้ยบ้านน้องเขาอยู่อุทัยแต่เนี่ยเขามากรุงเทพเพราะเขามาสัมภาษณ์งานแล้วเขาพักที่ไหนโรงแรมมึงสอบตกแล้วสอบตกไงวะเขาพักโรงแรมขนาดนั้นทำไมไม่ตามไปพันเด็ดศึกเราโอ้ยกูก็อยากเหมือนกันแต่เขามากับแม่เขาเอ้ายิ่งดีเลยมึงได้สองคนเลยนะโอ้ยหายมันเป็นพญาเทครัวได้ไงพี่น้องครับมันคือความใฝ่ฝันของกูกูจะเก็บทั้งลูกสาวกูจะเก็บแม่เก็บย่าเก็บยายเก็บชั่วโคตรเก็บหมดกูคือสักกลินใจเพชรเช็ดเก็บชั่วโคตรกูจะเอาให้เรียบเลือดเย็นมากเดี๋ยวแล้วทำไมมึงไม่ชวนน้องเขามานั่งที่ร้านวะกูจะได้รู้จักน้องเขาโอ้โหอย่าเลยโลกของน้องเขากำลังสดใสอยู่กูไม่อยากพามาเจอโลกโสมมของพวกมึงอุ้ย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 ขอตัวก่อนนะตัวเธอ
น้องดีมครับนี่ครับ2,000ขอบคุณนะคะพี่ยมนี่ถ้าดีมไม่กระเป๋าตังหายอ่ะดีมคงไม่ต้องมารบกวนพี่ยมอ่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่ยินดีให้รบกวนแต่น้องดีมแน่ใจนะว่าคืนนี้ไม่อยากไปนอนห้องพี่อ่ะอยากสิคะพอดีว่าแม่ดีมมาด้วยอ่ะดีมไม่อยากทิ้งแม่ไว้คนเดียวอะค่ะทิ้งแม่สัก2 ชั่วโมงก็ได้นี่โอเคไหมอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวดีมต้องพาแม่ไปทานข้าวอะค่ะไว้ครั้งหน้าดีมจะมานอนค้างได้ทั้งคืนเลยนะคะดีจ้ะดีมากเลยครับดีมไปก่อนนะคะเจอกันครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเจอกันคราวหน้าสักลินจะจัดที่สาสมใจเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วพี่ต่อเป็นมะเร็งตรงไหนอะคะต่อมลูกหมากค่ะตรงอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมให้เป็นให้เป็นที่ต่อมลูกหมากเนี่ยนะแล้วน้องยาดาเขาจะดูยังไงจะไม่ให้เขาดูไงเล่าแต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะเมื่อก่อนต่อใช้งานเยอะมากแต่ว่าถ้าใช้งานเยอะเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะนี่ไงพูดอะไรไม่รู้จักสื่อทางของเข้าใจค่ะแต่เนี่ยใช้เยอะเกินมนุษย์มนาไงคะเชื่อไหมคะว่าบางวันอะผลิตเป็น100 ครั้งเลยนะคะคนนะไม่ใช่หนูจะได้ผลิตเป็น100 ครั้งนี่จะมาช่วยพี่ต่อเขาจริงไหมเนี่ยเอาละค่ะเอาเป็นว่าจะเพราะอะไรก็ตามนะคะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นกับต่อจริงๆแล้วค่ะขอตัวชิมมิ้นแป๊บนะครับครับเจ๊มาเลยค่ะพี่เจ๊บนโลกใบนี้เนี่ยมันมีโรคอะไรตั้งเยอะจะให้ผมเป็นมะเร็งทำไมจะให้เป็นไข้หวัดหรือไงล่ะมันน่าสงสารไม่ไข้หวัดกินยาหายแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งดีแล้วคุณยาดาเขาได้ส่งสารต่อเวลาต่อขอเขาเป็นแฟนเขาได้รีบตอบตกลงไงแล้วเดี๋ยวพอเขามารู้ทีหลังว่าไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆเขาก็ได้ด่าพ่อให้เขาไม่ด่าแล้วนะพอใจเพราะเจ๊จะตีไปว่าหมอวินิจฉัยผิดพลาดแต่เราจะยังไม่บอกเขานะจะบอกเขาก็แต่เมื่อเขายอมเป็นแฟนต่อแล้วแล้วค่อยบอกเขาโอเคป่ะแต่ผมไม่ต้องการไปโกหกคุณยาดาเขาไงต่อเขาไม่ได้โกหกไงต่ออยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะเป็นคนพูดเองโอเคป่ะโอ๊ยต่อจะมาด่าเจ๊ทำไมเนี่ยวันหนึ่งยังไงคุณยาดาเขาก็ต้องรู้นะคุณยาดาคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะแล้วนี่คุณหมอบอกว่าพี่ต่อเป็นมานานหรือยังคะระยะ5ค่ะเดี๋ยวถ้ามีแค่4ระยะก็5 ลบ 2 เหลือ 3อะค่ะแล้วเขาจะเชื่อแกไหมก็ไม่อยากให้เครียดไงทุกวันนี้ต่อก็เครียดเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากพอแล้วก็อยากพูดอะไรที่มันไม่จริงจังบ้างอะค่ะงั้นผมว่าเราไปกินข้าวนะครับเจ๊ว่ากินที่คอนโดกันดีกว่าไหมเพราะว่าโลกของต่ออะต้องคอยระวังเรื่องการนั่งเก้าอี้อ่ะเกิดเก้าอี้ที่ร้านอาหารมันไม่ดีนั่งไปปุ๊บป๋องแปะมันเบียดกันแปะ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 ปุ๊บมันเสกนะเสกมันก็มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากของต่อจริงค่ะกินที่นี่ดีกว่าค่ะเห็นไหมพี่คอมยังเห็นด้วยเลยมันก็หิวเหมือนกันใช่ป่ะใช่สิอิ่มนี่ไม่อยู่อ่ะจะได้ประหยัดค่าข้าวต่อกับคุณยาดาอยากกินอะไรบอกน้องพ่อใจน้องพ่อใจสั่งให้เดี๋ยววันนี้เจ๊จะให้คุณยาดากับต่อเป็นแฟนกันเลยได้เลยค่ะอยากทำอะไรบอกพอใจเลยเดี๋ยวพอใจจัดให้ครับผมบอกได้จะมาคุยครับแล้วแน่แน่ไอ้ตะกะหมาพี่อู๊ดบอกว่ามึงมีเด็กใหม่เหรอครับนี่แล้วถ้าน้องสาลีเขารู้เขาเลิกกับมึงทำไงวะเนี่ยไม่ต้องห่วงกูเลยเรื่องนั้นน่ะพ่อกูบอกความจริงน้องเขาไปเล่นเว้ยว่ากูเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่น้องดีมเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดตรงนี้นะคะเขายังพูดอีกว่าเสียดายที่เจอกันช้าไป
แต่ถึงจะเจอกันช้าไปนะถ้าเป็นคนที่ใช่อ่ะยังไงก็เสกโลโซอะไรวะเอาไรก็ยอมเธอน้องเขาบอกเขาจะยอมเป็นกุ๊กกูด้วยมึงก็ระวังดีๆแล้วกันถ้าน้องสาลี่รู้เข้าแล้วก็เลิกกับมึงขึ้นมามึงซวยเลยนะเว้ยถึงทางอะไรของมึงเนี่ยดูมือถือแล้วมองหน้ากูสองคนทำไมเมียตามกลับบ้านเหรอเปล่าครับพี่น้องครับหรือว่าพ่อของไลน์มาบอกว่าได้ผัวใหม่ข้าพ่อกูไม่ใช่พ่อไอ้วอกพ่อกูก็มีมือชิบหายแล้วตกลงมึงมองหน้าพวกกูทำไมยมกูขอยืมตังค์2,000ได้ไหมพี่น้องครับมึงต้องบอกกูก่อนว่ายืมเงินกูไปเนี่ยมึงยืมไปทำอะไรถ้าไม่บอกกูไม่ให้เรื่องเยอะนะมึงเนี่ยวอกตังค์มาที่กูแล้วล่ะพี่ยืมตังค์2,000พี่น้องครับโอ้โหยืมเยอะมาเลยกูก็เพิ่งให้เขายืมไปแล้วมึงให้ใครยืมไปล่ะพี่น้องทำไมไม่ให้กูก็มึงจะมายุ่งอะไรเรื่องของกูเนี่ยอุ้ยไม่ยืมมึงก็ได้ยมกูกลับมายืมมึงก็ได้พี่น้องครับขอนะขอยืมก่อนงั้นกูถามคำเดียวมึงยืมเงินกูไปแล้วเนี่ยมึงเอาไปทำชั่วหรือเปล่าถ้าเอาไปทำชั่วกูให้ยืมแต่ถ้ายืมไปทำดีกูไม่ให้กูยืมถูกคนแล้วพี่น้องครับเพราะว่าเงินที่กูจะเอาไปเนี่ยกูจะเอาไปให้สาวพี่น้องครับเดี๋ยวมึงมีกิ๊กเหรอไอ้อุ๊ดไม่ใช่กิ๊กหรอกพี่น้องคือกูรู้จักกันในเฟซบุ๊กอ่ะทีเนี้ยน้องเขาอ่ะมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพพี่น้องครับแล้วน้องเขาทำกระเป๋าตังค์หายอันเนี้ยเป็นการช่วยเหลือไม่เข้าข่ายความชั่วกูไม่ให้ก็เผื่อกูช่วยเขาไปแล้วอ่ะแล้วเผื่อเขาตอบตกลงเป็นกิ๊กกูไงพี่น้องครับอ่ะทีเนี้ยเข้าข่ายความชั่วมึงยังยังมึงต้องถามเขาก่อนว่ายืมไปแล้วมึงจะได้อะไรมีอะไรตอบแทนไหมถ้าไม่มีอะไรตอบแทนไม่ให้ยืมโอเคไหมแป๊บมึงได้ไหมขอถามนิดนึงได้ไหมน้องมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพใช่ไหมใช่แล้วกระเป๋าตั้งหายใช่ไหมใช่เด็กมึงอยู่จังหวัดอะไรนครสวรรค์แล้วป้ายคนละคนกับกูน้องดีมกูก็มาสัมภาษณ์งานกรุงเทพแล้วก็ทำกระเป๋าตั้งหายเหมือนกันแต่น้องดีมกูอยู่สิงห์บุรีว่ะชื่ออะไรนะดีมเพราะกูชื่อดิวถามนิดเดียวเขามากับแม่ใช่ไหมใช่ไอ้เตี้ยเอารูปเด็กมาดูได้ไหมนี่ดูสิเฮ้ยหน้าตาเหมือนน้องดิวของกูแป๊ะเลยนั่นสิหน้าตาเหมือนน้องดีมกูอีกคนนึงอ่ะแต่น้องคนเนี้ยเขาชื่อดีนะครับพี่น้องครับดีดีดิวดีมกูว่าเราโดนละจ้าโอ้ย3ดอกขอโทษนะครับพี่น้องครับที่พี่ไม่ได้เอาตังค์ไปให้ที่ปากซอยฮะบริขาพี่เจ็บจริงๆครับพี่น้องครับไม่เป็นไรเลยค่ะพี่อู๊ดแค่พี่อู๊ดเนี่ยจะให้ดียืมเงินเนี่ยพี่ก็ขอบคุณมากๆแล้วล่ะค่ะน่าเหมือนน้องดิวกูเป๊ะเลยมึงตบกูทำไมกูเจ็บใจที่กูโดนหลอกอ่ะดิแล้วก็ตบกูที่เป็นการระบายอยู่นะก็ใช่ดิมึงกูระบายกับแผงไงมันไม่มีความรู้สึกด้วยเออมีเหตุผลไม่ต้องถามกูนะว่ากูตบมึงทำไมคงเจ็บใจอะเนาะเออเข้าใจมีอะไรหรือเปล่าคะพี่อู๊ดเปล่าครับไม่มีอะไรครับพี่น้องครับแล้วมีตังค์ที่จะให้หนูยืมไหมคะเอาไงต่อดีวะพี่น้องครับเฮ้ยลุยโอ้สุดยอดน้องน้องกล้ามากนะที่มาหลอกเรา3คนเนี่ยไม่คิดนะสิว่าพี่3คนรู้จักกันเนี่ยฮะเดี๋ยวนะคะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นคะเนี่ยอุ้ยแหมตีหน้าซื่อหลบไปเลยไม่ต้องตีหน้าซื่อเดี๋ยวมันสับศอกซ้ายซะเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่สับศอกขวาวะกูเป็นคนถนัดขวาสับศอกขวาเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ได้เงินคืนอู้ตึงต้องลบน้อยหลอกพี่ว่าชื่อดิวหลอกพี่ยอมว่าชื่อดีมหลอกไอ้เตี้ยว่าชื่อดีโอ้ยอีนางผู้หญิง3ดอตั้งชื่อชุยแล้วเกินนะดอล้นล้วนเลยทำไมกลัวลืมหรือไงเดี๋ยวนะคะคือพี่เป็นแฟนพี่ดิวนะส่วนพี่เป็นแฟนพี่ดีมอุ๊ยตายแล้ว
อะไรแฝด3เสร็จกูซะแล้วแฝด3ซะแล้วใช่ค่ะหนูมีแฝด3ค่ะพี่ดิวพี่ดีมแล้วก็หนูดีค่ะโอ้นี่ไงดีน้องครับเฮ้ยพวกเราไม่ได้โดนหลอกนะเว้ยน้องก็มีแฝด3จริงๆพี่น้องครับโอ้ไอ้อู๊ดมาโง่ใกล้ๆกูดีมั้ยไม่ต้องไปโง่ไกลมึงกลับมานี่เลยหลบไปพูดอะไรฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นนะคะผมหงอกพี่ก็เริ่มเยอะแล้วค่ะขึ้นหลายเส้นแหละน่าจะหายาย้อมจะบ้าไงไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในหัวเนี่ยมีสมองนะไม่ได้มีข้าวเหนียวหัวเดียวมันเกี่ยวอะไรกับข้าวเหนียววะพี่น้องครับผมเคยได้ยินแต่ในหัวเนี่ยมีแต่ขี้เลื่อยได้ยินแค่เนี้ยกูอยากไปพูดนำเทนไม่อยากซ้ำใครกูเลยคิดใหม่โอ้ยไอ้สาระลบแปดสามใช่ไหมค่ะไม่ยากเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะโทรตามน้องดิวพี่ยมมึงโทรตามน้องดีมดูซิว่าจะ8 3จริงหรือเปล่าเตรียมรับโทรศัพท์นะมาเอ๋นี่ไงคะก็หนูบอกแล้วว่าหนูมีแฝด3จริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์หนูก็ดังแล้วสิคะทีเนี้ยพวกมึงเชื่อหรือยังครับพี่น้องครับว่าน้องเขามีฝาแฝดจริงๆมึงนี่มันงอมแงมจริงๆงอมแงมสุดๆโถไอ้ปลาหมอคางดำเก่งมากกระพงขาวพี่ขอพิสูจน์อีกทีแกงส้มไหลบัวค่ะทานนะครับแล้วนี่คุณหมอให้ยาอะไรมาทานก่อนอาหารไหมคะอ๋อไม่มีครับลองลาบทอดหน่อยนะครับอร่อยมากครับน้องจอยพี่เราไม่สบายเราต้องตอมใจกินอะไรไม่ลงดีแต่ว่าบนโต๊ะนั้นของชอบพอใจทั้งนั้นเลยนะได้นะเข้าใจถ้าน้องพอใจกินได้คุณยาดาเขาจะเชื่อได้ยังไงต้องกินอะไรไม่ลงเขาถึงจะเชื่อพอใจหิวอ่ะหิวดีดีจะได้ผอมไงเวลาเราหิวมากๆใช่ป่ะร่างกายจะได้เอาไขมันออกมาใช้ไงนะก็ได้ไม่กินก็ได้เชื่อเจ๊น้องพอใจไม่กินนะเขาจะได้เชื่อแผนเราจะได้สำเร็จไงนะโอเคเฮ้ยอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยโหลาบหมูทอดอร่อยมากโหยน้องกระจายของโปรดน้องกระจายไม่ได้หรอคะทำไมไม่กินน่ะนั่นสิคะอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยน้องกระจายเขาเป็นห่วงต่อเขาเลยกินอะไรไม่ลงน้องกินเถอะไม่ต้องห่วงพี่หรอกไม่เป็นไรค่ะไม่กินดีกว่าพอใจกินไม่ค่อยลงอ่ะเชิญทุกคนกินตามสบายเลยนะคะนี่เหรอเดี๋ยวกินเลยได้หรอมาหน่อยอร่อยจริงด้วยนี่ก็เลยพี่ก๊อฟครับมานี่เดี๋ยวว่าอีพี่ก๊อฟแกอยู่กับต่อมาตั้งนานแกต้องกินไม่ลงเหมือนน้องพอใจดิกินไม่ลงคนหลังได้ปะล่ะวันนี้มีแต่ของอร่อยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวน้องยาดาเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าแกรักก่อไปละเนื้อไม่อร่อยนะเห็นพี่ก๊อฟบอกว่าอร่อยทำไมไม่กินแล้วอะคะพอดีพี่คิดได้ว่าต้องตอบเป็นมะเร็งอะค่ะมันก็เลยจุกขึ้นมาเลยเจมี่มานี่หน่อยเร็วทำยังไงก็ได้ให้คุณยาดากลับไปก่อนพอใจไม่ไหวแล้วหิวจนแสบท้องแล้วอะน้องเข้าใจหาอะไรในตู้เย็นไปกินในห้องก่อนไหมไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ผักก็กินผักไงพอใจไม่ใช่หัวนะคิดออกเลย
ยาดาคะนี่พ่อใจมานั่งคิดดูแล้วว่าถ้าพ่อใจเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วพี่ต่อเป็นมะเร็งอยู่แบบนี้ใครจะดูแลพี่ต่อล่ะคะคุณยาดาช่วยรับพี่ต่อไปเป็นแฟนแล้วก็ไปดูแลหน่อยได้ไหมคะพ่อใจจะได้ตายตาหลับเป็น83แต่อยู่คนละจังหวัดเนี่ยนะนั่นแหละดิน้องดิวอยู่ไทยน้องดีมอยู่สิงห์บุรีส่วนเราอยู่นครสวรรค์เหรอใช่ค่ะดิวเขาอยู่กับแม่ดีมเขาอยู่กับน้าส่วนหนูอยู่กับป้าค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ละเพราะน้องดีมเคยบอกว่าเขาอยู่กับแม่ดีมอ่ะเขาอยู่กับน้าแล้วก็น้าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยเรียกน้าว่าแม่ค่ะโอ้ยไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเรื่องนั้นผ่านไปแต่3คนมากระเป๋าตังหายพร้อมกันเนี่ยเหรอดิวกับดีมกระเป๋าตังหายเหมือนกันเหรอคะโอ้ยแหมถ้าเป็นตื่นเต้นเหมือนเพิ่งรู้เหตุการณ์ไอ้วอกมึงบอกน้องมันไปที่ว่ากูเนี่ยเป็นใครมันเป็นอาร์ตใดพ่อมันชื่อยิ้มตอนนี้เป็นเบาหวานกำลังจะตัดขาพอมียาไหมจ๊ะหมายถึงกิตติศักดิ์ความชั่วของกูเว้ยเอาล่ะฉายาพี่ก็คือด็อกเตอร์ชั่วแล้วไม่ต้องถามนะว่ามหาลัยไหนเขาเทียบวุฒิให้พี่เพราะว่าพี่เทียบวุฒิของพี่เองจากมหาลัยกกใบแดงคอนแวนต์ใช่เป็นห้องแถวพี่เคยเห็นในรูปมีลวดเกี่ยวด้วยพี่เคยได้ยินไหมคะว่าเวลาคนเราเนี่ยเป็นฝาแฝดกันมักจะเกิดเหตุการณ์หรืออะไรพร้อมๆกันนะคะเฮ้ยอันนี้เคยได้ยินพี่น้องครับเขาบอกว่าฝาแฝดแม้กระทั่งตอนป่วยเนี่ยนะยังป่วยพร้อมกันเลยถึงแม้อยู่คนละที่ก็ตามพี่น้องครับโอเคน้องพี่เชื่อน้องก็ได้แต่น้องต้องเอาน้องดิวน้องดีมแล้วก็ตัวน้องเนี่ย3คนมายืนต่อหน้าพี่ถึงจะเชื่อใช่ได้ค่ะหนูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนหรอคะทางน้ำเป็นหลอนหลอนลานหัวเราะแบบนี้มีแผนแล้วใช่ไหมสักลินเปล่ากูหัวเราะกบเสียงตดกูหยอกเล่นเว้ยกูหมายถึงว่าอีน้องคนนี้มันใช่แผนแต่แผนมันตื่นมากอีกแป๊บเดียวพวกมึงก็รู้อะไรวะอ่ะก็รู้ว่ามันไม่มีฝาแฝดไงเดี๋ยวถ้ามันไม่มีฝาแฝดอ่ะก็จะกล้าท้าพวกมึงขนาดนี้เหรอพี่น้องครับหนีไปแล้วดิทำไมวันนี้มึงดูเป็นคนดีจังวะมึงขาวเกินไปแล้วเนี่ยมึงควรจะไปหาสีดำมาแต้มตัวมึงหน่อยมึงจะได้ออกเทาๆเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยมาดิมึงอ่ะยืนนี่มีอะไรคะยืนเฉยมึงจับตูดมันโอ้โหจับตูดไอ้อีกมึงจะได้กลับมาเป็นคนเทาๆไปได้ครับพี่น้องครับโอ้โหขอแทงมือมึงเนี่ยก็เชื่อคนง่ายลุกเร็วขนาดเนี้ยมึงเทาแล้วไม่ใช่ขาวแล้วไปนั่งกูนี่ต้องเติมดำเพิ่มมึงอ่ะไม่ต้องเติมค่ะดำอยู่แล้วมึงหลังๆขึ้นมือขึ้นกูบ่อยเดี๋ยวกูจับทำเนียมเขาดูเดี๋ยวกูหลุดไปข้างหลังแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยขอโทษทีนะคะพี่ยมพอดีว่าโทรศัพท์หนูมันค้างอะค่ะก็เลยรับสายพี่ยมไม่ได้เหรอแล้วงั้นน้องรู้ได้ไงว่าพี่จะให้เงินอีก 2,000 นะฮะพอดีว่ามันอ่านข้อความได้อะค่ะนี่ไงพี่ทีเนี้ยเชื่ออย่างพี่น้องครับว่าน้องก็มีแฝดจริงๆยังไม่เชื่อรอน้องดีมึงออกมาก่อนกูถึงจะเชื่อเดี๋ยวนะคะดีเขากลับไปแล้วอะค่ะฮะก็เห็นเขาบอกว่าเขากลัวพวกพี่3คนจะทำร้ายเขาอะค่ะเฮ้ยแล้วออกไปได้ไงวะออกไปตอนไหนก็ห้องน้ำหญิงไงมันซ่อมอยู่ไงแล้วเขาทุบทำกระแพงกันน่าจะออกทางนั้นแหละเดี๋ยวพี่ยมอย่าบอกว่ามึงรู้อยู่แล้วว่าน้องมันจะหนีไปอะก็ใช่ไงกูถึงหัวเราะไงหัวเราะแผนตื้นๆของน้องมันเดี๋ยวดีออกไปไม่ดีมกับดิวก็ต้องเข้ามาสักคนหนึ่งเดี๋ยวนะคะนี่คือพวกพี่คิดว่าหนูแกล้งเป็นแฝดสามมาหลอกพวกพี่หรอคะแล้วพี่คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเหรอได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยจะนัดดีกับดิวเนี่ยไปเจอกันที่ห้องแล้วพวกพี่ก็ไปด้วยกันเลยจะได้รู้ว่าพวกหนูเนี่ยเป็นแฝดสามจริงๆได้พี่อยากเห็นไปไหมคะไปสิไปเลยเชิญไปพวกเรากูอยากรู้ว่าจะไปถึงไหนกูอยากรู้งานเนี่ยนี่ครับเชิญเลยครับ
รียมตัวเจอสารวัตรแจ๊ะเตรียมตัวเจอแน่คุณยายนายอย่าคิดเยอะเลยนะคะเป็นแฟนกับพี่ต่อนะคะก็ได้ค่ะถ้าพี่ต่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหายยาดาจะยอมเป็นแฟนพี่ต่อหมายความว่าถ้าพี่ต่อรักษาไม่หายก็จะไม่ยอมเป็นแฟนเหรอคะถ้าพี่ต่อรักษาไม่หายก็แสดงว่าตายนะสิคะยาดาจะเป็นแฟนพี่ต่อได้ยังไงหมอครับหมอครับผมว่าอะไรนะฮะอ๋อต้องลุงคุณหมอวินิจฉัยผิดผมไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอ้ตายโล่งโอ้คุณหมอขอบคุณมากๆนะครับคุณหมอครับโอ้ยนี่แปลว่าพี่ต่อไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เป็นแฟนกันได้แล้วสิคะเย้ใจเย็นพี่ต่อไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วข้าวได้รับการดีเลยดีใจเป็นไงกันเลยลูกยิ้มเลยค่ะพอดียาดาได้ยินเจมินคุยกับพี่ต่อที่มินิมาร์ทอะค่ะได้ยินตั้งแต่แรกแล้วเหรอคะก็เอาเป็นว่าก็ตามที่ผมสัญญาคุณยาดาไว้ไงครับว่าผมนี่จะพยายามหาวิธีใหม่ๆมาจีบคุณยาดาอยู่เสมออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของผมแล้วกันแต่เรื่องนี้พี่ต่อไม่ได้เป็นคนคิดนะคะออกแนวเป็นเจมินมัดมือชกมากกว่าอันนี้ก็ถูกใช่พอใจไม่เข้าใจเลยค่ะรู้จักกันมาจะปีนึงแล้วนะคะทำไมไม่ยอมเป็นแฟนกันสักทีพี่ต่อเคยเป็นเสือนี่ค่ะไม่ใช่แมวก็คงต้องใช้เวลาเรียนรู้กันหน่อยอีกอย่างยาดาอยากให้พี่ต่อจีบยาดาแบบนี้ไปนานๆเพราะว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วสิคะแต่ที่น้องยาดาพูดก็ถูกนะคะเวลาเราจีบกันกับผู้ชายอ่ะใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นไงวันนี้จะได้คุยกันไหมวันนี้จะได้เจอกันไหมแต่พอมันได้เป็นผัวเราเมื่อไหร่ความตื่นเต้นหายไปมีแต่ความระแวงมาแทนที่ชีวิตตัวเองป่ะอันนี้ก็เห็นด้วยเลยช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดคือช่วงเวลาที่จีบกันนี่แหละเป็นแฟนด้วยกันเมื่อไหร่นะมีแต่เรื่องให้ตีกันตลอดเลยรู้ละตอบวันนี้เจ๊จะไม่ให้ใครเป็นผัวเจ๊ละเจ๊จะให้พี่ชายจีบแค่อย่างเดียวพอแต่ถ้าไม่เป็นแฟนกันสักทีก็มีลูกไม่ทันใช้สิคะก็ใช้ลูกน้องพอใจไงคะโอเคงั้นน้องพอใจต้องรีบมีผัวแล้วล่ะค่ะน้องต่อคะคือตอนนี้มีเด็กชื่อว่าน้องพลอยมาตามจีบน้องพอใจค่ะน้องตอบติดไหมคะถ้าจะมีน้องเขยที่อายุน้อยกว่าน้องสาวตัวเองก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าก็ดูๆให้หน่อยแล้วกันอย่าให้เหม่งจะพากูยาวครับเกินไปจ้าไม่เป็นไรเนาะคราวนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเจ๊คิดแผนให้ใหม่ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเราต้องผ่านความผิดพลาดมาเสมออย่างเช่นโทมัสอัลวาเอดิสันที่เขาเนี่ยกว่าจะสาธิตให้เราเห็นว่าหลอดไฟใช้งานได้เนี่ยนะเขาจะต้องผ่านการทดลองมาถึง 1,600 ครั้งสร้างแล้วจ้ะแม่โอเคกินเถอะกินกระตันต่อเลยครับโอ้เฮ้ยไม่กล้าเลยกินอันนี้ได้เรายังไม่ได้กินเลยเขาบอกว่าจะไปบ้านสาวกันแล้วทำไมมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะสงสัยมันจะโดนจริงๆแล้วล่ะไอ้เค้กพี่เล็กพี่โจมาสิพี่วอกพี่วอกยอมน้องดิวน้องดิวไม่หลอกดีใจเปล่าไม่ใช่ดิวค่ะนี่อิ่มทั้ง3คนเลยเนี่ยโอ้ยน้องไม่ขยับเลยวอดบอสบอสลุกบอสลุกเออสาลีเขารักตัวเองนะช่วยอย่าทิ้งของน้องสาลีครับน้องสาลีหมอไม่ชื่นใจเลยนะแล้วมึงก็ลืมตาดูด้วยกูไม่ใช่สาลีกูเข้าประมัดไอ้จั่วฮะเฮ้ยเดี๋ยวพวกคุณมาอยู่นี่ได้ไงวะนั่นสิครับพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยจำไว้นะเราอยู่ห้องน้องดีไม่ใช่เหรอครับพี่น้องครับเออน้องดิวขอจุ๊บกี่จูไม่ใช่แล้วค่ะพี่วอกอันนี้มึงเริ่มเนียนแล้วค่ะตื่นคือแค่ไม่อยากตื่นมาเจอความเป็นจริงดูสภาพกูสิขอสักหนึ่งทีเลยมึงอยู่ร้านดีๆไม่ชอบเป็นไงอยากไปพิสูจน์นอนข้างถังขยะเป็นหมาเลยเนี่ย
จะด่าใครดีเนี่ยอีดิวอีดีมหรือว่าอีดีดีวะด่ามันไปเลยว่าอีสามดอพี่น้องครับคอยดูแล้วต่อไปเนี่ยกูจะไม่เทาแล้ววันนี้กูจะดำให้เป็นปีเลยพี่น้องครับกูว่าต้องเป็นไอ้น้ำสามแก้วที่ไอ้น้องดีมันให้เรากินแน่เลยวะโอ้ยสักทีกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอยากกินมึงก็บอกโอ้คิดมากเรามาตั้งสามคนเป็นไงล่ะหลับทั้งฝูงเลยเนี่ยสมหน้าไอ้จวบกูโดนขนาดนี้มึงยังจะสมหน้ากูอีกเหรอเดี๋ยวกูไล่ออกซะเลยเนี่ยจะให้สมหน้าได้ยังไงนี่ถ้าไม่อยากได้เขาคงไม่โดนหลอกหรอกใช่ค่ะพี่จวบพูดถูกสาเหตุหนึ่งที่โดนหลอกเนี่ยก็มาจากความอยากได้นี่แหละค่ะครับแม่สอนเป็นแม่เลยเนาะไม่ใช่ดิมันยังไม่ได้เป็นแม่เราถ้ามันเป็นแม่เรามันต้องควักนมพวกเราดูดดิมาจริงเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงมันถึงโดนหลอกนี่ไม่คิดจะพากันไปแจ้งตำรวจเหรอไม่ครับพี่น้องครับนี่พวกมึงไปแจ้งเลยเพราะว่าผมไม่ได้เสียหายอะไรพี่น้องครับถ้างั้นมึงยืมเงินกูไป 2,000 เอาคืนกูมาเลยฮะหมอแบ๊ะเลยเฮ้ยเนี่ยที่ไหนกูดูดิโอ้โหเสียของกูเสียเพิ่ม 3,000 4,000 ของกูก็ไปด้วยเนี่ยไอ้โอ๊ตไม่รู้แหละมึงติดหนี้กูอยู่ 2,000 นะตอนเนี้ยไอ้กูจะตังค์มาจากไหนให้มึงไปนี่ไปแจ้งตำรวจกันก่อนดีไหมอ่ะไปมากินกันค่ะข้าวกล่องวันนี้หุยชื่อพี่ป้อมพี่เค้กกันเหรอคะป้อมไงนี่เค้กค่ะนี่นุ่นค่ะนุ่นค่ะอยู่ชื่อนุ่นมากับป้อมแล้วก็มากับเค้กเค้กค่ะเค้กค่ะหนูชื่อเค้กมากับป้อมแล้วก็มากับนุ่นเค้กค่ะป้อมค่ะหนูชื่อป้อมมากับนุ่นแล้วก็มากับเค้กโอ้โหนี่อีป้อมมึงยังจะด่ากูหน้าด้านอีกเหรอมึงก็รู้อยู่ว่ากูโดนปล้นจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยอีบ้าใช่พวกมึงไม่ต้องกินหรอกให้พวกกูกินเถอะถือว่าสงสารกันนะเดียวพอค่ะโอ้ยคืนมาเลยหลังๆนี่มึงทำตัวเหมือนเมียกูไปเรื่อยๆเลยนะจิกหัวซะกูนึกถึงน้องปางเลยโอ้ของใจร้ายกินกันค่ะโอ้ยต้องไปทางชีวิตหนักแน่ไอ้เดียโอเคเรียบร้อยที่เหลือพี่จัดการเองหนูกลับไปเล่นแล้วปะพี่แน่ใจนะว่าเพื่อนพี่จะไม่แจ้งตำรวจชื่อใจสิไอ้พวกนี้มันตามพี่ถ้าพี่ไม่แจ้งมันก็ไม่แจ้งหรอกเรามาร่วมมือกันใหม่นะอันนี้แค่ทดสอบที่เฉยว่ามันสำเร็จหรือเปล่าเพราะเป้าหมายจริงๆของพี่ไม่ใช่ไอ้สองตัวนี้เป้าหมายของพี่คือไอ้ต่อกลับไปก่อนปะเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นปะลาค่ะจ้าเจอกันปะมึงยิ้มอะไรเปล่าหนีที่กูยิ้มเนี่ยนี่พวกเราไงโง่เป็นควายเลยนะโดนผู้หญิงหลอกกันว่าปะเฮ้ยพี่น้องครับแต่ว่าเราจะไม่ไปแจ้งตำรวจจริงๆเหรอเออไม่ไปทำกับคนอื่นนะเว้ยพี่น้องครับพี่อู๊ดครับจะไปแจ้งทำไมคดีหลอกลวงทุกวันนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจเขาทำงานแทบจะไม่ทันอยู่แล้วหรือว่าถ้าไปแจ้งจริงเนี่ยเขาก็จับไม่ได้หรอกเพราะหลักฐานเราไม่มีเลยฮะไลน์มันก็ลบไปแล้วเฟซบุ๊กมันก็ลบไปแล้วทำไงอ่ะถือว่าแผนใส่ถึงน่าจะแคปไลน์มันไว้นั่นเนี่ยนั่นดิพี่น้องครับนี่แต่จะว่าไปแล้วนะณตอนนี้มีคนถูกพวกมิจฉาชีพหลอกลวงไปนับแสนไลน์เลยนะพี่น้องครับล่าสุดที่เมียกูเลยสั่งทุเรียนโลละ100สุดท้ายมันส่งแต่เปลือกไม่ให้เมียกูพี่น้องครับมึงยังดีมึงได้เปลือกแม่กูโทรสั่งมะม่วงไปได้กระดาษมาแผ่นเดียวกลางกระดาษมันเห็นว่ามะม่วงใช่เดี๋ยวนี้นะทำอะไรอ่ะต้องระวังทุกอย่างเลยพวกเราทุกคนอ่ะพร้อมตกเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อนี่มันพูดถูกกับนายเค้กอ่ะทุกคนเกิดมาอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้นะเว้ยไม่ควรไว้ใจใครนะครับแปลกๆนะมึงเนี่ยมึงยิ้มอะไรของมึงเนี่ยยิ้มปลอบใจพวกเราไง
พวกเราโดนหลอกก็จริงถือว่าโดนน้อยนะโดนไม่เท่าไหร่นะบางคนเนี่ยเขาโดนเป็นล้านเลยนะเว้ยเออนี่กู 2,000 นะทวงทำไมเนี่ยพี่น้องครับไหนๆมึงก็คิดดีแล้วมึงก็คิดดีต่อไปสิครับคุณพี่วิเศษนิยมกอบกู้ไอ้ถือว่าที่โดนมาด้วยกันเนี่ยเป็นการฟาดเคราะห์ร่วมกันไงครับพี่น้องเนาะคิดแบบนี้มึงจะได้ไม่ต้องมาทวงเงิน 2,000 กูไงพี่น้องครับกูคิดอย่างนี้เลยแต่เคยคิดอย่างนี้เสร็จปั๊บไอ้สักกลินมาละไม่ยอมเลยเว้ยบอกไม่ได้นะโยมหยุดเดี๋ยวนะมึงทำดีแค่นี้พอหลังจากนี้มึงต้องทำชั่วเพราะฉะนั้นนะครับเงิน 2,000 ที่ยืมกูไปใช้นะเว้ยชั่วเจมินไปเดินโชว์อะไรของใครเขาแตกโชว์อะไรใครแตกคะเมื่อกี้เจมินใช้เบอร์ใหม่โทรหาพอใจบอกว่าเจมินเนี่ยไปชนอะไรของใครแตกไม่รู้ทางร้านเรียกค่าเสียหาย 10,000 บาทให้พอใจช่วยโอนไปให้ที่ร้านก่อนได้ไหมเจมไม่ได้เดินชนของใครแตกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ด้วยสวัสดีครับพี่ชูวอกครับมาเป็นแม่ของลูกพี่ไหมน้องไม่ดีกว่าค่ะหนูอยากเป็นแม่ของลูกให้พี่คนนั้นมากกว่าอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด